นี่ผมทำให้ดูนะครับในส่วนของ Android นะเพราะว่ามันใช้งานได้จริงเลยนะครับแล้วเสียงก็ออกด้วยนะเห็นไหมนี่แถบเสียงออดีโอนี่ออกเลยนะฮะโยช่ดวดิวิรุ่นเมกาดิรุ่นดูบาดิรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับวิธีการนําภาพเจ้าตัวมือถือเนี่ยเข้ามายัางโปรแกรม OBS บนเจ้าตัวคอมพิวเตอร์ PC หรือว่า โน้ตบุ๊กนั่นเองนะทุผู้ชมนะเพื่อที่จะใช้ในการสตรีมนะครับอ่าหลายคนบอกพี่ต้องไปซื้อการดแคปเจอร์อะไรไหมเออไม่ต้องซื้อนะฮะท่านผู้ชมนะก็ใช้วิธีการสะท้อนหน้าจอได้เลยนะท่านผู้ชมอย่างแรกเราก็ต้องทําการนะครับลงโปรแกรม OBS ให้เรียบร้อยกันก่อนนะโปรแกรม OBS เนี่ยโหลดได้ที่ Google เลยนะพิมพ์เข้าไปใน Google คําว่า OBS นะครับแล้วก็ เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยนะลงอ่โหลดวินโดว์นะตรงนี้แล้วก็โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมน้านี้มันจะขึ้นมาด้านบมบนแล้วก็กด Open f i ฟลแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทำการเข้ามาแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะอ่าอ่าส่วนต่อมานะครับเราก็ทําการนะครับไปโหลดอีกหนึ่งโปรแกรมนะท่านผู้ชมนะเโปรแกรมนี้นะครับจะชื่อว่าอ PowerMiller นะท่านผู้ชมนะตัวนี้เลยนะครับนี่ พนะิมพ์เข้าไปนะครับใน Google อะพาวเวอร์มิลเนะจากนั้นนะครับก็เลือกบรรทัดแรกนะครับกดเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็ทําการนะครับดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ทําการนะครับดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะนี่กดตรงนี้นะครับนี่ดาวน์โหลดเลือกวินโดว์นะครับเลือกวินโดว์ปุ๊บแล้วมันก็จะโหลดขึ้นมาเองอัตโนมัติเลยแล้วก,กดโอเ n นไฟล์นะครับเออแล้วก็เซตอัพลงได้เลยนะครับให้เรียบร้อยนะเออ ลงใน uh, C นะครับปกตินะ mm hmm. เมื่อโหลดลงแนละ้วก mm ็ hmm. กดคําว่า Open Now ได้เลยนะท่านผู้ชมนะนี้นะฮะมันก็จะขึ้นโปรแกรมแบบนี้มาเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะส่วนต่อมานะท่านผู้ชมนะให้มาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเนาะไปที่ Play Store ของเรานะแล้วก็โหลดแอป a Power Mirror เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะ Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหานะครับคํา uh, ว่า a Power Mirror นี่เลือกบรรทัดแรกนะ a uh, Power Mirror กดติ๊กไป แล้วก็ลงในส่วนของรูปสีฟ้าแบบนี้เลยอ่พพา Power m i ิลนะครับกดติดตั้งนะครับให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็กดเปิดแอปได้เลยนะส่วนต่อมานะครับที่สําคัญเลยนะครับเราต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันนะอย่างเช่นนะครับเราใช้ Wi-Fi บ้านเป็น5 g h กนะก็ต้องเชื่อม5 GHz หรือ2.4 GHz ก็ต้องเชื่อม2.4 GHz นะให้เหมือนกันนะเอาง่ายคือชื่อ Wi-Fi เอาให้เหมือนกันนะกิกะเก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับอย่างแรกเราก็ ปัดลงมาที่โทรศัพท์มือถือของเราดูก่อนนะแล้วก็ไปที่ Wifi นะรูป Wifi กดค้างเข้าไปปึ๊บดูนะของพี่นี่เชื่อมต่อเป็น Bigco คก5 g h z อยู่นะตรงนี้นะครับเออจากนั้นแหละนะครับแล้วก็กลับมาที่แอป,ปของเราได้ปกติเลยนะฮะทีนี้นะครับเราก็มาดูที่คอมพิวเตอร์ของเรานะท่านผู้ชมนะก็ไปที่ด้านล่างนะครับกดติ๊กขึ้นมาแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับนี่รูป Wifi นะตรงนี้นะครับกดติ๊ขึ้นมาขีดตรงนี้นะข้างๆกันกับรูป Wifi นะติขึ้นมา เราก็เลือกให้เหมือนกันนะนี่เห็นไหมนี่นะฮะชื่อมันจะเหมือนกันเลยนะเห็นไหมชื่อต้องให้เหมือนกันนะครับสําหรับ wi ไฟตัวนี้นะเห็นไหมสองเครื่องต้องเหมือนกันนะเออต้องเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็มาที่เจ้าตัวโทรศัพท์มือถือของเรานะฮะเออเข้าแอปมันมานะครับจากนั้นนะครับเราก็กดคําว่า local cast นะตรงนี้ local cast หนึ่งครั้งนะฮะมันจะขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมนะขึ้นมาเลยนะให้เราเลือกนะครับ โน้ตบุ๊กของเรานะท่านผู้ชมนะหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะของผมนี่มันมี2เครื่องเนาะมันมีเครื่อง PC หลักกับในส่วนของโน้ตบุ๊กนะพี่ก็จะเลือกโนะ้ตบุ๊กบิ g ค o กเนาะอืมกดตรงนี้เออเลือกให้ถูกเครื่องนะท่านผู้ชมนะเออีสคริปไปให้หมดเลยนะครับเมื่อกดเมื่อเลือกเข้ามาเสร็จแล้วนะมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราเลือกไปที่คําว่า มิลเลอร์น 2pc นะตรงนี้นะครับมิลลอร์โฟน 2pc แล้วก,กดในส่วนของขนาดใช้แอปนะแล้วก,กดเริ่มได้เลยนะครับอันนี้แนะนําเป็น Android เวอร์ชันสิขึ้นไปนะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะให้เราทําการไปกดคําว่า go setting ตรงนี้แล้วก็กดอนุญาตสิทธิ์มันนะกดไปที่ชื่อแอปเราอ่าพาวเวอร r มิลนะแล้วก็ใช้อ่าพาวเวอ e r มิลเลอตรงนี้นะครับกดอนุญาตนีให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดย้อนกลับนะฮะย้อนกลับ แล้วก็กลับมาที่แอปของเรานะนี่แค่นั้นเองนะครับเห็นไหมหน้าจอนี่มันก็จะถูกสะท้อนเป็นที่เรียบร้อยนะ่ะนี่เห็นไหมส่วนต่อมานะครับที่สําคัญที่สุดเลยนะท่านผู้ชมนะก็มาในส่วนของเจ้าตัว OBS ของเรานะครับกดเปิดคือเจ้าตัวโปรแกรมนะครับมันจะอยู่ได้แค่สิบนาทีนะต้องอัปเกรดเป็น VIP นะท่านผู้ชมนะ VIP คือต้องซื้อนะเออนะก็ผมแนะนํานะครับ เวลามันเล่นครบสีนาทีแล้วก็กดออกแล้วกดเข้าใหม่นะแต่ถ้าซื้อเนี่ยราคาประมาณสามพันกว่าบาทก็พอๆกับเจ้าตัวการแคปเจอร์แหละนะฮะท่านผู้ชมนะแต่นี้มันสะดวกกว่านะครับแต่ภาพอาจจะไม่ชัดเท่าการแคปเจอร์นะส่วนต่อมานะครับเราก็มาที่เจ้าตัวในส่วนของส่วนต่อมานะครับก็มาที่ OBS ของเรานะเออเปิด OBS ของเราขึ้นมาได้เลยนะฮะแล้วก็มาที่ช่อง source นะท่านผู้ชมนะดูเห็นไหมช่อง source นะหรือว่า source ตรงนี้นั่นเองนะครับ กดบวกขึ้นมานะตรงนี้นะครับกดบวกขึ้นมาแล้วก็เลือกในส่วนของ Windows Capture ตรงนี้นะนี่ w i n d o w แคปเจอรตรงนี้นะครับกดติ๊กขึ้นมาแล้วกดโอเคนะฮะแล้วก็เลือกนะครับตรงนี้นะนี่เห็นไหมแล้วก็เลือกตรงนี้นะ Windows นะครับตรงนี้นะวินโดตรงนี้นะครับกดติ๊กขึ้นมาเลือกนะครับให้ถูกอันนะอ่า p o w e r m i r มิ r นะครับท่านผู้ชมตรงนี้กดโอเคนะครับ เ้าก็เลือกตรงนี้นะท่านผู้ชมนะวินโดว์ตรงนี้นะครับเลือกเป็น Power m i l e r Live Steam r นะต้องเป็นตัวนี้นะท่านผู้ชมนะถึงลากภาพจะขึ้น,นครับกดติ๊กขึ้นมาฟึบเห็นไหมภาพขึ้นมาแนละ้วอ่าเห็นไหมทีนี้กรอบมันยังไม่เต็มนะเออก็อย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับให้เราทําการเข้าเกมที่เราต้องการที่จะ crash ก่อนนะท่านผู้ชมนะของพี่ก็จะเป็นในส่วนของเกม w a r Zone ละกันนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมภาพมันก็ถูกสะท้อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างนี้เลยนะครับ อันนี้เราก็กดขยายหน้าจอใหญ่ตรงนี้ก่อนนะขยายหน้าจอใหญ่ตรงนี้ปึ๊บนะฮะแล้วก็กดพับหน้าจอนะท่านผู้ชมนะกด,กดงงพับหน้าจอกดยังไงพับหน้าจอกดอัตินิตก,กับแถบพร้อมกันนะน,นี่งนี้เลือกไปที่ในส่วนของเจ้าตัวรูปอ่า obs นะท่านผู้ชมปึ๊บนี่แล้วก็มาขยับหน้าจอนะเห็นไหมเออมาขยับหน้าจอนะเลื่อนขยับได้เลยนะครับเลื่อนขยับได้เลยนะนี่ให้มันอ่าพอดีหน้าจอนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมบางทีหน้าจอมันยาวไปนะเราก็ขยับไปที่มุมแล้วก็ขยับมันได้นะครับอย่างนี้ปึ๊บ แล้วก็ให้มันอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับต้องชมนะนี่กึ่งกลางของจออ่าฉะนั้นเอ,นะองนะตู้้ชมนะก็ได้แล้วอ่าทีนี้เราก็จะมาลองเล่นกันดูนะครับดูนะคนดูนี่นะฮะเห็นไหมภาพก็จะมาแล้วนะทีนี้นะครับเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันจะหนักเกินไปนะแต่ผมจะไปเล่นในส่วนของเจ้าตัวเกมไนะมค์ครับแทนนะนี่มาแล้วครับเรากดพีได้เลยนะ เสียงนี่จะออกทั้งสองอันเลยนะออกทั้งในส่วนของอมือถือเรานะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะฮะท่านผู้ชมอ่าอันนี้ก็จะออกทั้งคู่นะครับผมแนะนํานะเวลาเราแคสเนี่ยก็แนะนําให้หาหูฟังเนี่ยมาเสียบเจ้าตัวอ่าในส่วนของเจ้าตัวเครื่องตัวนี้นะท่านผู้ชมนะหรือว่ามือถือของเรานั่นเองนะครับเนาะเพื่อให้แบบว่าเสียงมันไม่สะท้อนนะฮะนี่แต่วันนี้ผมสาธิตให้ดูนะนี่เห็นไหมผมเปิดเสียงสุดเลยนะครับดูนะคนดูเดินไปตี เห็นไหมเสียงออกพร้อมกันหมดเลยนะภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นไงใช้ได้นะครับเขาเรียกว่าวิธีการสะท้อนหน้าจอนะถามว่าหน่วงไหมนะครับมันดีเลยนิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะดีเลยนิดหน่อยแต่ว่ามันสะดวกไงคนดูไม่ต้องไปซื้อกาดแคปเจอร์ต่อกาดแคปเจอร์อะไรเสียเวลานะแล้วเสียงก็ออกด้วยนะท่านผู้ชมอ่าอันนี้ก็นําไปใช้กันได้นะครับวิธีการนี้เนาะอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการนะครับ ส่งภาพมือถือเนี่ยขึ้นหน้าจอ OBS นะเข้าหน้าจอ OBS เพื่อที่จะไลฟ์สตรีมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสตรีมเกมหรือว่าถ่ายทอดสดอะไรพวกนี้นะครับสามารถใช้วิธีการนี้ได้เลยนะผ่านเจ้าตัวโปรแกร,รมที่มีชื่อว่า PowerMiner นะวิธีการนี้นะครับก็สามารถนําไปปรับใช้กันได้นะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะอันนี้ผมทําให้ดูนะครับนะครับเป็น น,นี่ผมทำให้ดูนะครับในส่วนของ Android นะเพราะว่ามันใช้งานได้จริงเลยนะครับแล้วเสียงก็ออกด้วยนะเห็นไหมนี่แทบเสียงออดีโอนี่ออกเลยนะฮะอ่าก็ใช้งานได้จริงนะท่านผู้ชมนะเรามาพูดถึงข้อดีบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับสะดวกสบายใช้ได้เกือบทุกอุปกรณ์นะตั้งแต่ Android เวอร์ชั่น11ขึ้นไปนะ เออสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่นี่ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็มีแรมขั้นต่ำสี่กิกนะ CPU ที่รองรับนี่ก็ต้องแรงนิดนึงนะครับตัวนี้จะใช้งานได้นะสะดวกสบายด้วยนะครับเนาะเสียงออกครบหมดนะครับแต่ส่วนข้อเสียนะท่านผู้ชมนะจะมีดีเลย์นิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันเป็นการส่งภาพผ่าน w i f i เนาะแล้วก็ภาพเนี่ยจะไม่ชัดเท่าการแคปเจอร์นะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะใช้ได้ฟรีแค่10นาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อครบ1ินาทีล้วก็ต้องออกเข้าใหม่นะครับ ถ้าซื้อขาดเนี่ยมันก็ราคาประมาณ99ดอลลาร์นะท่านผู้ชมนะเออก็พอๆเกือบพอๆกับการแคปเจอร์นะท่านผู้ชมนะนี่ก็จะเป็นข้อที่แตกต่างกันเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ลองไปชั่งน้ําหนักกันดูเอานะครับในคลิปนี้เนี่ยผมทําสอนเป็นไกด์ไลน์ไว้นะสำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะลองไปทําตามกันก็ลองไปทําตามกันได้นะครับขอให้เชื่อม WiFi วงแลนเดียวกันหรือว่าชื่อ WiFi เดียวกันเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะส่งภาพขึ้นมาได้แล้วนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ีิโก้ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า